มาต่อกันที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาหนุ่มซิ่งเก่งมาสด้าแล้วเสียหลักนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าเหินสะพานแล้วก็ไปตกคลองเหตุเกิดที่ริมถนนประดิษฐ์มนูธรรมโอ้โหแต่ว่าโชคดีค่ะรอดมาได้หวุดหวิดกู้ภัยต้องใช้วิธียังไงคะเขาก็ใช้บันไดเนี่ยส่งไปช่วยให้ปีนขึ้นมาเป็นไปอย่างทุลักทุเลเอาตามไปดูเมื่อคืนนี้นะคะประมาณ4 ทุ่มเกือบจะ5 ทุ่มแล้วค่ะตำรวจสน.โชคชัยได้รับแจ้งเหตุรถเก๋งเสียหลักตกคลองนะคะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณคลองส่งน้ำซึ่งก็อยู่ใกล้กับซอยประดิษฐ์มนูธรรม21อยู่ในพื้นที่เขตลาดพร้าวดูสภาพรถก็คืออยู่แบบนี้เลยนะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รีบรุดไปตรวจสอบแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าไปช่วยเหลือที่เกิดเหตุนะครับเป็นคลองระบายน้ำความสูงประมาณ3เมตรด้วยกันใช่ครับเป็นคลองระบายน้ำนะครับความสูง3เมตรนะอย่างที่พี่จีบอกแล้วก็กว้างเนี่ย5เมตรเลยท่านผู้ชมตั้งอยู่ริมถนนประดิษฐ์มนูธรรมฝั่งมุ่งหน้าเกษตรนวมินนะครับก็พบรถเก๋งนะครับยี่ห้อ Mazda นะครับ Mazda 2สีดำสภาพหัวรถเนี่ยทิ่มลงไปในคลองเลยลักษณะจมลงไปแล้วครึ่งคันพบเจ้าของรถเป็นชายอายุประมาณ 40-50 ปีอยู่ในอาการหน้าซีดเลยนะครับตะเกียกตะกายยืนอยู่บริเวณประตูรถฝั่งคนนั่งเพื่อรอการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเร่งนำอุปกรณ์ให้การช่วยเหลือครับนะฮะโดยใช้บันไดไม้เพื่อนำลงไปให้ชายดังกล่าวปีนขึ้นมานะฮะโอ้สภาพการช่วยเหลือนี่ก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลแล้วก็ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4นอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีราวเหล็กกั้นริมคลองถูกชนเสียหายกระเด็นตกลงไปในคลองนะครับ2อันห่างออกไปอีกประมาณ100เมตรพบรถตู้ Toyota สีขาวหมายเลขทะเบียน7กไก่ทพุท่า958กรุงเทพมหานครจอดชิดอยู่นะครับในช่องการจราจรด้านซ้ายอยู่ในสภาพถูกชนบริเวณท้ายรถฝั่งขวาเนี่ยถูกชนยับเยินทีเดียวค่ะสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ารถยนต์เก๋ง Mazda คันดังกล่าวเนี่ยนะคะในขณะที่วิ่งมาจากถนนประดิษฐ์มนูธรรมก่อนถึงจุดเกิดเหตุขับข้ามสะพานข้ามคลองจนรถเหินแล้วทำให้เสียหลักไปเฉี่ยวชนกับรถตู้คู่กรณีก่อนที่จะตกลงไปในคลองเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสน.โชคชัยจึงต้องประสานให้รถเครนดึงรถเก๋งคันดังกล่าวขึ้นมาจากลำคลองเพื่อมาตรวจสอบแล้วก็ดูกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุนะคะเพื่อจะดูว่ามีคู่กรณีหรือว่ามีการเฉี่ยวชนกันก่อนหรือไม่ก่อนจะเชิญผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปโอ้เราเห็นสภาพรถที่ตกลงไปในคลองแล้วหน้าหวาดเสียวหน้ากลัวทีเดียวนะครับ